สวัสดีค่ะติ่งรีวิวค่ะคลิปนี้ติ่งจะมารีวิวซีรีส์เรื่องใหม่แนวแอคชั่นสืบสวนทริลเลอร์ระทึกขวัญที่เปิดตัวได้น่าสนุกตั้งแต่ตอนแรกเลยกับเรื่อง Search คนล่าท้อมัจจุราชเป็นเรื่องราวของชายหนุ่มหล่อคนหนึ่งที่เป็นผู้ฝึกสุนัขทหารเขาเองใกล้เปิดประจำการแล้วเขาหล่อฉลาดต่อสู้เก่งแถมยังรักพวกพ้องสุดๆและเธอสาวสวยที่เป็นทหารหญิงเธออยู่หน่วยงานป้องกันด้านชีวภาพเธอเองเป็นแฟนเก่าของเขาเธอสวยฉลาดต่อสู้เก่งแถมยังยิงปืนแม่นสุดๆวันหนึ่งพวกเขาได้รับภารกิจร่วมกันในเขตปลอดทหารระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้วันหนึ่งเกิดเหตุการณ์บางอย่างคือมีทหารหายตัวไปอย่างลึกลับพวกเขาก็เลยต้องช่วยกันตามหาไปตามหามาพวกเขาได้เจอเรื่องราวแปลกประหลาดก็คือคนที่เสียชีวิตแล้วสามารถฟื้นคืนชีพได้แถมพวกนี้ยังกลายเป็นมนุษย์ติดเชื้อที่กลายพันธุ์วิ่งเร็วต่อสู้เก่งแข็งแรงมากตาสีแดงแถมปีนต้นไม้ได้ด้วยเรื่องราวของพวกเขาจะเป็นอย่างไรแท้จริงแล้วมนุษย์กลายพันธุ์เกิดขึ้นได้อย่างไรและพวกเขาจะมีวิธีการจัดการมนุษย์กลายพันธุ์ด้วยวิธีการไหนบ้างก็ต้องลองไปดูกันเรื่องนี้นะสนุกเนื้อเรื่องเดินไวมากนะคะมุมกล้องก็จะกว้างๆดำๆมืดๆดิบๆเถื่อนๆหน่อยนะและจังหวะตัดภาพคือดีจ้ะทำให้เรารู้สึกตื่นเต้นทุกตอนเลยนะคะให้ความรู้สึกเหมือนเราดูภาพยนตร์มากกว่าดูซีรีส์อีกและเป็นซีรีส์ที่รวมความยากไว้ทั้งหมดเลยนะคะตั้งแต่การเล่าเรื่องทหารที่อยู่ในเขตปลอดทหารระหว่างเกาหลีเหนือเกาหลีใต้อะพวกเขามีความเครียดเป็นจุดที่เสี่ยงการปะทะกันตลอดเวลาเรื่องการเมืองรวมถึงเรื่องราวแฟนตาซีจ้ะที่มีมนุษย์กลายพันธุ์ที่เกิดจากการติดเชื้อพวกเนี้ยซอมบี้ก็ไม่ใช่ผีก็ไม่เชิงจะเป็นหมาก็ไม่ใช่คือไม่รู้ว่ามันเป็นตัวอะไรอะแข็งแรงเกินและต้องขอชมว่านักแสดงทุกคนในลุคทหารคือดีทำให้เราเชื่อนะคะว่าเขาเป็นทหารจริงๆด้วยลุคที่มีความแบบล่ำๆแข็งแรงบึกบึนดิบๆเถื่อนๆอะไรงี้วิธีการใช้ปืนวิธีการเดินป่ารวมถึงวิธีการวางแผนการซุ่มโจมตีมันดูดีทั้งหมดแล้วมีการเล่าด้วยนะคะว่ามีทหารที่ฝึกการบินโดรนมารวมถึงวิธีการติดอุปกรณ์สื่อสารในป่าอะไรเงี้ยเฮ้ยมันทำได้ดีอ่ะดูเท่ทั้งหมดและต้องขอชมเลยนะคะว่าเรื่องนี้หนุ่มจางดงยุนงานจีมากจริงๆคือกลายเป็นผู้ชายที่หุ่นล่ำมากๆเป็นทหารที่ฝึกสุนัขทหารได้ดูเรียวดีอะเวลาที่เขาอยู่กับสุนัขทหารนะคะมันดูสนิทกันมากแล้ววิธีการใช้งานการออกคำสั่งอะเฮ้ยมันดูธรรมชาติรู้เลยนะคะว่าเขาทำการบ้านมาดีมากจริงๆทำให้ลืมลุกไม่ไหม้คิมในเรื่อง The Tale of Dog Do ไปสิ้นเลยจ้ะส่วนคริสตัลลุคทหารหญิงก็คือจีดีมากจริงๆทุกคนคือทั้งสวยทั้งเท่ในเวลาเดียวกันอะและในเรื่องนะคะเธอเป็นผู้หญิงที่ฉลาดมากๆจังหวะที่ถือปืนวิ่งคุกฝุ่นถูกซุ่มโจมตีมันดูสวยดูเท่ในเวลาเดียวกันอะแล้วเวลาที่เธอทำภารกิจร่วมกับทหารที่เขาฝึกมาเป็นพิเศษอะผู้ชายทั้งหมดอะไรเงี้ยไม่แผ่วเลยจูจีดูเท่มากๆนะคะขออวยเลยว่าคริสตัลลุคนี้ดีงามมากเสน่ห์เต็ม10แล้วเวลาที่พวกเขาร่วมกันไปทำภารกิจในการตามล่ามนุษย์กลายพันธุ์เฮ้ยมันตื่นเต้นมันตกใจมันลุ้นไปหมดอ่ะและอีมนุษย์กลายพันธุ์พวกนี้ก็คือน่ากลัวมากทุกคนตาสีแดงมันจะเป็นซอมบี้ก็ไม่เชิงจะเป็นหมาป่าก็ไม่ใช่แข็งแรงวิ่งเร็วอีผีปีนต้นไม้ได้อีกเฮ้ยมันน่ากลัวมากอ่ะและในจังหวะเครียดนะคะก็จะมีความโรแมนติกเล็กๆของพระนางที่เข้ามาแล้วแบบทำให้เราอบอุ่นใจนะคะมันไม่ได้หวานจ๋าขนาดนั้นทุกคนมันเป็นวิธีการพูดคุยกันแต่เรารู้ว่าพวกเขาอ่ะยังมีเยื่อใยกันอยู่ยังเป็นห่วงกันอยู่แล้วเวลาอยู่ด้วยกันก็เลิกลักเล็กๆมันน่ารักอะเวลาเห็นคู่นี้นะคะทำให้ติ่งนึกถึงคู่รองในเรื่อง Descendant of the Sun นะคะด้วยยศที่ต่างด้วยความแมนๆของทั้งคู่อะไรเงี้ยเฮ้ยมันดูดีเคมีคู่นี้มันดีนะคะคือมันไม่ต้องมีเลิฟซีนแต่เรารู้ว่าพวกเขายังมีเยื่อใยแล้วก็รักกันมากแล้วมีจังหวะตลกด้วยนะก็คือน้องที่เคยเตาะนุกดูในเรื่อง The Tale of นุกดูนะคะมาเตาะหนุ่มจางดงยุนอีกในเรื่องนี้คือน้องเขามั่นคงมากเตาะเก่งมาแบบยาวนานข้ามยุคกันเลยทีเดียวขอตินิดนึงนะบางช่วงอ่ะซีจีลอยแบบลอยมากลอยขำอ่ะแต่ไม่เป็นไรเข้าใจได้นะคะมองข้ามได้เพราะว่านักแสดงทุกคนอ่ะเล่นดีทุกคนแล้วเนื้อเรื่องมันตื่นเต้นมันทำให้เรามองข้ามซีจีแบบลอยๆไปได้อ่ะตอนนี้มีอยู่4 EP นะคะทุกคนแต่สนุกลุ้นตื่นเต้นแล้วก็ตัดได้แบบ
ขาดใจมากคือแบบมันสนุกอะแล้วมันรู้สึกอยากดูตลอดเลยนะคะใครที่ชอบดูซีรีส์แนวทหารควรไปตามกันด่วนๆเลยค่ะด้วยความที่ซีรีส์มันมีแค่10ตอนอะมันก็เลยเนื้อเรื่องเดินเร็วมากทุกคนติ่งชอบมากอยากแนะนำให้ทุกคนลองไปดูกันนะคะยงดงจินรับบทโดยหนุ่มจางดงยุนในเรื่องอ่ะเขาจะเป็นทหารนะคะผู้ฝึกสุนัขทหารที่แข็งแรงเก่งมากๆนะคะใกล้เปิดประจำการแล้วแต่ก็โดนให้มาทำภารกิจในเขตปลอดทหารจนเกิดเรื่องราวแปลกๆขึ้นติ๊งยกตัวอย่างผลงานก่อนหน้านี้ของเขามา3เรื่องนะคะมีเรื่อง The Tale of นุกดูผมเป็นแม่ไม้ครับ A Poem a Day ฝากหัวใจใส่บทกวีแล้วก็เรื่อง School 2017ค่ะหนุ่มจางดงยุนไม่ได้มี IG ส่วนตัวนะคะแต่ว่ามี IG ของทางค่ายเนาะคอยโปรโมทรูปภาพสวยๆของเขานะคะใครอยากไปตามก็ตามไปได้ค่ะที่ dongyicompany.official นะคะตามไป follow กันได้ก็จะมีรูปหนุ่มจางดงยุนเพียบเลยจ้ะรูปล่าสุดนะคะก็คู่กับน้องคนนั้นน่ะในเรื่องชื่อน้องอะไรแองดูไหมหรือแองกูนั่นแหละน้องคนนั้นนะคะที่เป็นความรักมาตั้งแต่The Tale of นุกดูแล้วอ่ะแล้วก็มาเล่นเรื่องนี้คู่กันน่ารักแล้วก็มีภาพนะคะที่เขาถ่ายกับทหารที่อยู่ในเรื่องนั่นแหละเป็นลูกน้องเขาดูสนิทชิดเชื้อกันมากๆแล้วก็มีรูปที่เขาใส่ชุดทหารหล่อเนาะลูกทหารนี้คือดีตามไป follow IG ของค่ายได้นะคะ dongyicompany.official ค่ะโซนเยรินรับบทโดยคริสตัลในเรื่องอ่ะเธอจะเป็นทหารหญิงที่เก่งมากสวยมากเท่มากนะคะอยู่ในหน่วยงานป้องกันด้านชีวภาพค่ะเธอเองเป็นแฟนเก่าของพระเอกด้วยนะติ่งว่าเธอน่าจะมีความลับตอนที่เธอเกิดด้วยนะคะความลับอะไรก็ต้องลองไปดูกันนะติ่งยกตัวอย่างผลงานก่อนหน้านี้ของเธอมา3เรื่องนะคะมีเรื่อง Prayer The Bride of Harbeck ดวงใจของ Harbeck แล้วก็เรื่อง The Air หยุดหัวใจในไฮโซติ่งเปิดรับ IG คริสตัลให้นะคะ IG เธอชื่อ VOUSMEVOYEZ ค่ะตามไป follow กันได้ชื่อยาวมากจริงๆรูปโปรไฟล์ก็เป็นรูปเธอใส่ชุดสีแดงแล้วก็มีรูปที่เธอน่าจะไปเที่ยวนะคะแบบว่ามีทะเลอยู่ด้านหลังสวยๆแล้วก็มีรูปเธอในลูกทหารเท่มากคือแบบสวยมากอะทุกคนไม่ว่าจะเป็นแบบลูกแบกปืนหรือเหงื่อออกจูจีทั้งหมดเลยจ้ะแล้วก็มีรูปปาร์ตี้วันเกิดแล้วก็มีรูปที่เธอได้ดอกไม้สวยมากสวยทุกลุกเลยนะคะตามไป follow กันได้ค่ะ VOUSMEVOYEZ ค่ะสำหรับใครที่ชอบดูซีรีส์แนวทหารแอคชั่นมีความดิบๆเถื่อนๆหน่อยนะคะเนื้อเรื่องเดินไวมากแล้วก็ดูสนุกมากๆมีจำนวนตอนแค่10ตอนเองจ้ะควรมาตามนะคะสามารถรับชมเรื่อง Searchค้นล่าทามาจุราได้ทางแอปพลิเคชัน iQIYI ค่ะเรื่องนี้มีแต่ซับไทยยังไม่มีภาคไทยนะคะและคลิปนี้ไปก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย